ปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายที่ทั่วโลกนะครับอย่างเช่นในช่วงเวลานี้ครับที่รัฐเทนเนสซีของสหรัฐกำลังเผชิญผลกระทบอย่างหนักจากพายุทอร์นาโดอย่างน้อยๆ13ลูกนะครับส่งผลทำให้มีรายงานผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจำนวนมากครับทำให้ทางการท้องถิ่นเองจำเป็นจะต้องประกาศขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านในช่วงกลางคืนเพื่อความปลอดภัยและมีการสั่งปิดการเรียนการสอนในบางพื้นที่ด้วยส่วนที่จีนครับในช่วงเวลานี้กำลังเผชิญกับผลกระทบจากภาวะคลื่นความเย็นอุณหภูมิในหลายพื้นที่ตอนนี้มีแนวโน้มลดลงอีกประมาณ 6-8 องศาเซลเซียสซึ่งทางอุตุนิยมวิทยาของจีนนะครับรายงานว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในแถบตอนใต้ของแม่น้ำยางซีแถวๆมณฑลกุ้ยโจวครับอุณหภูมิน่าจะลดลงได้อีกตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้โดยบางพื้นที่ของมณฑลหูหนานกุ้ยโจวและเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงอุณหภูมิก็จะลดลงไปได้อีกประมาณถึง12องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นจึงมีคำเตือนในเรื่องของสภาพอากาศที่เป็นผลมาจากคลื่นความเย็นในระดับ3จากทั้งหมด4ระดับที่จะทำให้ในหลายพื้นที่ของประเทศจีนมีอุณหภูมิลดลงต่อเนื่องนอกจากนั้นยังแนะนำให้ทางการท้องถิ่นช่วยกันเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ประชาชนทุกคนหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองและหาแนวทางลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตรด้วยส่วนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนครับวันนี้ปรากฏว่าสภาพการจราจรบนท้องถนนติดขัดตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากว่ามีหิมะแรกตกลงมาครับซึ่งเป็นหิมะแรกของปีนี้โดยพบว่าหิมะตกในกรุงปักกิ่งนั้นได้ส่งผลกระทบทำให้ผู้ปกครองที่ต้องเดินไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนในเขตซีเฉิงต้องเดินกันด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถนนลื่นเนื่องจากว่ามีน้ำแข็งเกาะนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ขี่จักรยานลื่นล้มกันไปหลายคนเช่นเดียวกันโดยมีการคาดการณ์กันว่าถนนในพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองจะมีน้ำแข็งเกาะต่อไปตลอดทั้งวันนี้ครับไม่ต่างจากที่รัสเซียครับก็ใกล้กับจีนก็มีสภาพอากาศที่เย็นจัดแถวๆภูมิภาคอูรานอุณหภูมิลดลงไปจนถึงติดลบ50องศาเซลเซียสครับซึ่งมีคำเตือนว่าอุณหภูมิในพื้นที่ก็จะมีโอกาสลดลงไปได้อีกประมาณ17องศาขณะที่ประชาชนในเมืองเยคาเทนเบิร์กในแถบภูมิภาคอูรานหลายคนที่เคยชินกับสภาพอากาศหนาวเย็นก็บอกว่าความเย็นระดับนี้ยังพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้เพราะว่าอุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปในช่วงฤดูหนาวแบบนี้เคยลดลงไปจนถึงติดลบ40องศาเซลเซียสมาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่นี้หลายคนก็สามารถปรับตัวได้นะครับแต่ว่าที่รัฐเทนเนสซีในสหรัฐครับตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายอย่างหนักจากอิทธิพลของพายุทอร์นาโด13ลูกที่พัดถล่มในหลายพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐมาตั้งแต่เมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งนี่ก็เป็นภาพถ่ายจากทางอากาศนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างมีบ้านเรือนในพื้นที่เสียหายไปไม่น้อยกว่า300หลังผู้เสียชีวิตจากพายุอยู่ที่6คนผู้บาดเจ็บอีกมากกว่า50คนในหลายเมืองหนึ่งในจุดที่เสียหายมากที่สุดอยู่ที่เมืองคลาร์กสวิลล์ครับทำให้หน่วยงานกาชาดสากลต้องเปลี่ยนอาคารโรงเรียนให้กลายเป็นที่พักชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังมีการไปตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เมืองแนชวิลล์กับพื้นที่โดยรอบอีกด้วยในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของสหรัฐกำลังเร่งตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้นและช่วยค้นหาผู้ที่อาจจะติดค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพังจากแรงลมพายุส่วนทางการท้องถิ่นเองต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครับเร่งอพยพผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเพื่อที่จะเปิดทางสำหรับภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปค้นหาผู้บาดเจ็บให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นและได้สั่งปิดโรงเรียนในช่วงระหว่างวันที่11ถึง12ธันวาคมนี้เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยสำหรับเด็กๆส่วนบริษัทที่ดูแลในด้านการจ่ายไฟฟ้าของสหรัฐรายงานว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้มีประชาชนในรัฐเทนเนสซีไม่น้อยกว่า 40,000 คนต้องอาศัยอยู่ในสภาพที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ซึ่งในช่วงเวลานี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งซ่อมแซมระบบเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดใช้งานไฟฟ้าได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดไปดูอีกที่หนึ่งครับที่หมู่บ้านลิทริมซึ่งอยู่แถวๆย่านชนบททางตอนเหนือของไอร์แลนด์ก็ได้รับความเสียหายจากพายุเช่นเดียวกันโดยเฉพาะที่บริเวณท่าเรือครับมีเรือหลายลำอยู่ในสภาพพลิกคว่ำอย่างที่เห็นอาคารบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงกันก็ได้รับความเสียหายซึ่งทางหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของไอร์แลนด์ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่มีการสั่งปิดถนนที่เชื่อมต่อกับหมู่บ้านแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากแรงลมพายุได้อีกครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตาม
กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ